มาดูภัยคุกคามจากมิชาชีพออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลอกให้โอนเงินดูดเงินออกจากบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยภัยไซเบอร์มันคืบคลานแล้วมันก็อัปเดตเร็วมาด้วยมุกใหม่ๆซะเหลือเกินสร้างความเดือดร้อนมาตลอดนะทีนี้ทางด้านภาคธุรกิจการเงินเนี่ยเขาก็ไม่นิ่งนอนใจครับวันนี้เขาก็เลยเปิดเวทีเสวนาติดอาวุธทางความคิดให้คนไทยเพื่อจะรับมือกับความเสี่ยงก่อนการทำธุรกรรมทางการเงินครับ โดยวันนี้นะครับทางบักกรุงไทยหรือว่า k t c เขาได้ร่วมกับกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสถาบันตำรวจแห่งชาติจัดเสวนาให้ความรู้ภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกขอข้อมูลสำคัญของเหยื่อเพื่อเข้าไปยังแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งแล้วก็หลอกให้โอนเงินหรือว่าหลอกให้กดลิงก์ที่ติดตั้งโปรแกรมและไอ้โปรแกรมนี้มันจะมาเข้าควบคุมโทรศัพท์ของเราแล้วจากนั้นก็ไม่ต้องหลอกเราละมันก็โอนเงินเองเลย ไปยังบัญชีปลายทางของมันซะแนวทางในการป้องกันก็คือว่าผู้ใช้โซเชียลมีเดียต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ต้องหยุดคิดก่อนจะคลิกลิงก์ต่างๆต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคนที่ติดต่อเข้ามาไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวในลิงก์หรือว่าแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือและแอปพลิเคชันที่ไปโหลดมาเนี่ยก็ควรจะต้องโหลดเฉพาะแอปพลิเคชันที่มีอยู่ใน App Store หรือ Play Store เท่านั้นคือจะมีแต่แอปที่ถูกกฎหมายเท่านั้น อย่าโหลดแอปเถื่อนที่คู่สนทนาม,มาจากไหนก็ไม่รู้โปรแกรมหาคู่อะไรต่างๆเนี่ยมาบอกว่าให้โหลดโปรแกรมนี้มาคุยกันอย่างเงี้ยถ้าโปรแกรมนั้นมันไม่ได้อยู่ใน App Store หรือว่าใน Play Store เนี่ยอย่าไปโหลดนะรวมถึงระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยต้องคอยขยันอัปเดตนิดนึงให้มันเป็นปัจจุบันเสมอเพราะว่าทางต้นทางเขาก็จะอัปเดตเพื่อจะมาป้องกันภัยออนไลน์เหล่านี้มาอยู่ตลอดตลอดเราก็ต้องคอยอัปเดตเครื่องเราด้วยนะครับแต่สําหรับคนที่บอกว่าไม่ทันแล้ว กเป็นเหยื่อไปเรียบร้อยแล้วทำอย่างไงร,รีบปิดการตั้งค่าฟีเจอร์ช่วยเหลือพิเศษคือในระบบ Android เนี่ยมันจะมีระบบอันหนึ่งที่เป็นค่าฟีเจอร์ที่เขาเอาไว้สําหรับช่วยเหลือผู้พิการนะก็คือจะทําให้คนที่เป็นคนที่ดูแลผู้พิการเนี่ยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ,อเครื่องหนึง่งมาทําการแทนโทรศัพท์มือถือของผู้พิการได้ไอฟังก์ชั่นที่ช่วยเหลือตรงนี้แหละมันกลายเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเนี่ยมันเอามาใช้เพราะฉะนั้นต้องรีบปิดฟีเจอร์ตรงนี้ แล้วก็ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือตัดสัญญาณ Wi-Fi ไปเลยด้วยการกดปุ่ม Force Shutdown ก็คือปิดเครื่องเลยครับถ้าหากว่าไม่สามารถปิดระบบได้โทรศัพท์โดนควบคุมไปแล้วสิ่งที่คุณทำได้คือถอดซิมออกมาเลยฮะถอดซิมตัดสัญญาณออกไปเลยครับแล้วรีบไปติดต่อธนาคารของคุณแล้วก็ไปแจ้งความท,าทันทีนอกจากนี้ควรจะเปิดการตั้งค่าแจ้งเตือนธุรกรรมการเงินต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าเงินจะออกกี่บาทอะไรเงินเข้ามาเท่าไร่เนี่ย ให้มีการแจ้งเตือนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผ่านอ e ีเมลหรือผ่านแอปพลิเคชันเราจะได้รับรู้ทุกขณะว่าตอนนี้มันมีเงินเข้าเงินออกนะบางทีอยู่ดีเงินออกไปโดยที่เราไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยจะได้รู้เลยว่าเราโดนละขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลครับมีการออกพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2อ6 6ันอันนี้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผลของกฎหมายฉบับนี้ก็คือกระบวนการในการระง,งับธุรกรรมบ,บนบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เนี่ยมันจะทําได้เร็วขึ้นนะ ประชาชนที่ประสบเหตุแจ้งตำรวจได้ทุกท้องที่ทั่วประเทศเลยไม่ใช่ว่าอเกิดเหตุตรงนี้กว่าจะรู้ตัวตัวเองอยู่อีกที่แล้วต้องย้อนไปที่เดิมอย่างเงี้ยนะไม่ใช่หรือไปแจ้งกับทางตำรวจไซเบอร์บชสอทก็ได้ไม่ว่าเหตุจะเกิดที่ไหนคุณแจ้งความออนไลน์ก็ได้ผ่านทางเว็บไซต์ t h a i p o l i c e อนไลน e .com ภายใน72ชั่วโมงเพื่อจะส่งหมายอายัดบัญชีให้กับสถาบาันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจขั้นตอนมันจะลดลงทำได้เร็วขึ้นครับม